Perspective ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็น Perspective Revival กับการก้าวต่อธุรกิจหลังจากที่มันเกิดเหตุเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับ19ด้วยกันในวันนี้จะมาจากบุคคลที่ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจในประเทศมากพอสมควรแล้วครับเขาผู้นี้นะครับเป็นประธานกรรมการและก็ประธานบริหารนะครับของบริษัทที่ถือว่าดูแลและอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง70ปีมีสินค้าหลากหลายรายการหลายร้อยนะครับภายใต้หลายแบรนด์ด้วยกันที่คนไทยหลายๆคนได้มีโอกาสใช้ในแง่ของอุปโภคบริโภคนะครับคุ้นเคยกันดีอย่างบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนแหละครับผมอยากจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนถือว่าเราอยู่ในภาวะสงครามผมถึงบอกว่าอยากจะให้ประชาชนด้วยนะทั่วไปเนี่ยยอมรับมันเถอะว่ามันต้องเกิดและตอนนี้คุณบุญชัยโชควัฒนาก็นั่งกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณบุญชัยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถามนิดนึงครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังแย่มากเพราะว่าผลกระทบที่มาจากการหยุดชะงักถึงไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมในช่วงหนึ่งของโลกถึงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยนะครับเป็นไปทั่วทั้งโลกเลยคำถามก็คือว่าตั้งแต่เริ่มต้นโควิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยในเครือของสหพัฒน์เป็นยังไงบ้างครับคือในเครือสหพัฒน์ในช่วงนี้เนี่ยนะต้องบอกว่ากระทบมากมากทีเดียวเพราะว่ามันมีการล็อกดาวน์เยอะครับห้างสรรพสินค้าก็เปิดไม่ได้ซึ่งยอดขายของเราส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่ในนั้นในห้างสรรพสินค้าแล้วเวลาสินค้าเราขายไม่ได้เนี่ยโรงงานที่ผลิตก็มีปัญหาไปด้วยเครือสหพัฒน์มีคนเป็นแสนครับอาจจะถึง 200,000 คนครับดังนั้นกระทบมันหนักแน่ก็คือว่าถ้าปลายทางลูกค้าไม่เอาเงินมาซื้อสินค้ามันจะกระทบไปถึงซัพพลายเชนทั้งหมดซัพพลายเชนจนถึงทั้งฝ่ายผลิตด้วยนะฮะแล้วก็เราโชคดีอยู่นิดนึงคือสหพัฒน์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จำเป็นครับนะฮะผงซักฟอกยาสีฟันบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะของใช้ในครัวเรือนของใช้ในครัวเรือนทั้งนั้นเลยก็เลยทำให้พูดง่ายว่ายอดขายแล้วไม่ตกอาจจะเพิ่มนิดหน่อยในช่วงที่คนกำลังตกใจนะฮะต้องการกักตุนสินค้านะก็เลยอาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะแต่จริงๆแล้วสหพัฒน์เองเนี่ยก็กังวลอยู่หลังจากที่เขากักตุนแล้วเนี่ยก็อาจจะหยุดซื้อหยุดซื้อเพราะว่าเพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งก็ใช้แค่นั้นเองใช้ได้เท่าเดิมไม่มีทางซื้อน้ำยาล้างจานไป20ขวดแล้วบีบวันละขวดก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องรอใช้จนกว่าจะหมดใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็กังวลอยู่ตอนนี้ของก็นิ่งแล้วสินค้าในเชลก็เต็มแล้วนะเขาเริ่มตกใจแล้วมันถึงเป็นดัชนีชี้วัดหรือเปล่าครับว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่เศรษฐกิจไม่ดีเขาจะมีที่เขาสับเขาพูดกันว่าดัชนีมาม่าจะสูงขึ้นยุคนี้ในช่วงโควิดมาม่าดัชนีจะโตขึ้นไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรียกว่ายอดขายดีขึ้นนะแต่คงไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าดัชนีมาม่านะดัชนีมาม่าผมขอชี้แจงนิดนึงนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมาม่าจะขายดีขึ้นจริงไม่จริงคือมาม่าตกน้อยคนอื่นตกเหมือนกันตกเหมือนกันฮะแต่ว่าคนก็พูดกันพูดไปจนเป็นที่เขาพูดกันเกลื่อนไปเลยนะว่ามาม่าจะดีขึ้นขณะที่นะคนอื่นก็ตกไปหมดนะครับอันนี้ไม่จริงมาม่าแค่ว่ามาม่าตกยากคนอื่นเพราะเป็นสินค้าจำเป็นท่านนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้มันเกิดเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศจีนที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับพอได้เห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากนะเราคิดว่าน่าจะจำกัดวงอยู่ในอู่ฮั่นในเมืองจีนได้แต่ไม่คิดมากเพราะมันก่อนหน้านี้เคยมีไข้หวัดนกมีซาร์สมีอะไรอย่างนี้มาแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วนะฮะเราก็เลยคิดว่ามันคงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มระบาดเข้ามาเท่านาในประเทศต่างๆแล้วเข้ามาในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าเราต้องแก้ปัญหาละมันจะเกิดขึ้นรุนแรงละนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกแล้วตรงๆว่าตกใจตอนนั้นคุณบุญชัยวางระบบยังไงบ้างครับหรือว่าคิดว่าเอาอยู่แล้วรู้สึกรัฐบาลก็เริ่มตื่นตัวนะฮะแต่ของเราพอรับนโยบายแล้วรับแนวทางจากรัฐบาลมาว่าต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อปกป้องเราก็ตั้งหน่วยงานคณะกรรมการเรียกว่าโควิด
BCP นะ Business Continuity Plan ขึ้นมาโดยวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์ทั้งประเทศจริงๆก่อนที่จะล็อกดาวน์ถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นล็อกดาวน์จริงๆแล้วเราทำยังไงล็อกดาวน์ทั้งประเทศเราจะต้องcontinue ธุรกิจเราได้ยังไงเช่นว่าเราค้าขายกับร้านค้าจำนวนเป็นหมื่นๆล้านด้วยกันท่านถ้าเราเกิดล็อกดาวน์ขึ้นมาเราทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาเราเดือดร้อนแน่นอนแต่ธุรกิจต้องเดินดำเนินต่อไปถ้าโลจิสติกไม่ได้โลจิสติกไม่ได้ขายไม่เซลล์เซลล์เข้าไม่ได้เราจะต้องควบคุมว่าอย่าให้มีการติดเชื้อในโรงงานของเราติดขัดนะฮะเพราะติดเมื่อไหร่เราก็ต้องปิดโรงงานนะฮะเราต้องคอนโทรลอย่างซีเรียสมากเลยจริงจังมากนะฮะส่วนภายในของเราเนี่ยเราต้องซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาอีกจำนวนมหาศาลเพื่อให้พนักงานเราเนี่ยทดลองไป work from home ไม่ต้องมาที่นี่ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาโรงงานโกดังหลายๆแห่ง warehouse หลายแห่งเนี่ยพนักงานไปกระจายอยู่ที่นั่นแคมป์อินเลยอยู่ที่นั่นเลยอันนี้ทำก่อนที่จะมีเหตุสนามมวยอีกเหรอครับคือเตรียมฮะก่อนแสดงว่าตั้งแต่กุมภาครับเตรียมการตั้งแต่ตอนนั้นละว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ยังไงเราจะทำยังไงถ้าพนักงานจะต้องมาอยู่ที่นี่ไม่กลับบ้านเราจะมีที่นอนให้เขานะเราจะมีคอมพิวเตอร์ให้เขาเพื่อให้ระบบออนไลน์ต่างๆที่เราต้องใช้อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยให้มาเชื่อมโยงหมดเลยซึ่งเราก็ทำไปแต่เราไม่ได้คิดว่าจะเกิดนะฮะแต่คิดว่าต้องเตรียมการไว้ก่อนเพราะเราคิดว่าพนักงานสำคัญธุรกิจเราก็สำคัญนะฮะถ้าเมื่อไหร่เราไม่หยุดไปพนักงานเราเดือดร้อนหรือติดเชื้อโรคเราก็คงจะดำเนินต่อไปไม่ได้ธุรกิจเราอยู่ได้ด้วยพนักงานของเราถ้าผมย้อนผมเริ่มเห็นภาพว่าผมจำได้ว่าตอนที่ประเทศไทยยังไม่ระบาดนะแต่เนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยระบาดหนักและประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศไทยตอนนั้นสหพัฒน์เองมีผลกระทบเรื่องนี้ไหมครับในยอดเรื่องพวกนี้คือจริงๆบริษัทสหพัฒน์เนี่ยเป็นบริษัทที่ขายในดอมเมสติกมากกว่านะฮะเอ็กซ์พอร์ตเลยถือว่าเล็กอยู่แต่ถามว่ามีผลกระทบไหมมีครับก็หลายประเทศก็แคนเซิลออเดอร์ที่ออเดอร์ไปแล้วบอกขอยกเลิกขอเลื่อนไปก่อนนะฮะบางประเทศก็ไม่สั่งของเลยฉะนั้นยอดขายที่เราต้องได้มาจากการส่งออกเนี่ยมันหายไปเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงหาประเทศที่ไม่มีผลกระทบหาช่องทางที่เรายังว่างอยู่ผมเรียกว่า international business หาช่องทางอื่นนะประเทศอื่นที่ยังมีดีมานด์ของสินค้าเราอยู่นะฮะแล้วก็ส่งออกไปในระหว่างที่กำลังจะขาดทุนคุณบุญชัยในคิดทันทีว่าเราต้องพยายามเน้นให้ลูกน้องของเราหรือทีมงานของเราหาลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ได้ผมถามได้ไหมครับว่าในตอนนั้นสหพัฒน์ไปได้ลูกค้าใหม่ไหมครับใน international ได้แต่ไม่ได้ว่าเยอะเพราะในเวลาช่วงสั้นๆเนี่ยไม่ใช่อยู่จะทำได้แต่ก็ให้นโยบายอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องอย่าหยุดผมพยายามบอกว่าตลาดของเราคือโลกไม่ใช่แค่ไม่กี่ประเทศฉะนั้นดูมีรูมที่จะขยายไปอีกเยอะฉะนั้นวันนี้ต้องเร่งที่จะเปิดตลาดออกไปเพิ่มขึ้นค่ะเดียวกันในเครือเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยก็มองว่าพนักงานมีเยอะมากเขาก็พยายามสอนพนักงานให้มาขายของออนไลน์หลายคนก็ฝึกตัวเองกลายเป็นนักขายนักขายไม่จำต้องผ่านช่องทางนะ brick and mortar แต่เป็นช่องทางที่เขาคิดกันเองนะตอนนั้นก็คือเราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการขายแล้วเรามีจำนวนคนเยอะเราต้องให้คนของเราช่วยเราขายของให้เขาใช้ช่องทางของตัวเองในการช่วยเราขายของและให้ส่วนแบ่งเขาป่ะครับให้เขาสิฮะเขาต้องได้ประโยชน์จริงๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ในเครือสหพัฒน์เนี่ยอยากทำมานานแล้วแต่ในภาวะปกติก็ไม่เกิดทันทีเพราะเรามีช่องทางอยู่แล้วนี่ช่องทางปกติของเราอยู่แล้วแต่ขณะนี้เป็นช่องทางโอกาสที่ดีที่จะปลูกฝังให้เขาหาช่องทางกันเองได้สร้างเซลล์เพอร์ซันมากขึ้นทำในสิ่งที่ปกติทำไม่ได้ปกติเดินหน้าไม่ได้ปกติเขาก็เพิกเฉยให้ทำก็ไม่ค่อยอยากทำกันแต่พออันนี้ปั๊บเราก็สามารถขยายให้คนทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือก้าวที่3ปรับทัศนคติในการทำงานกับพนักงานในองค์กรว่าทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันฉะนั้นความคิดใหม่ๆมันเกิดขึ้นมากมายช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะรวดเร็วด้วยในเพราะว่าไม่กี่เดือนเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มมีเมษาถึงพฤษภาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแต่การที่เวลาปกติเนี่ย
มันจะชักช้ามันจะไม่เดินหน้าเดินแล้วก็หยุดแต่วันนี้มันเร็วขึ้นเยอะเลยครับนะครับอันนี้มันโชว์ไปถือเป็นข้อดีอันนึงนะฮะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า new normal นะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ยอมต้องทำตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันที่เมื่อกี้คุณบุญชัยบอกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ทำก่อนที่จะเกิดการระบาดหนักทีนี้วันที่ถ้าย้อนกลับไปเหตุสนามมวยอยู่ดีติดอย่างเร็วเลยไปเชียงใหม่ไปหลายจังหวัดมากนะฮะไปโอ้โหจนถึงแบบว่าประชาชนก็หวาดวิตกไปหมดณตอนนั้นมันเริ่มปั่นป่วนแล้วและคนก็ไปซื้อของอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณบุญชัยได้บอกในตอนต้นว่ามันเป็นยอดของการที่ทุกคนไปกักตุนเนี่ยยอดกราฟของการขายของอุปโภคบริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นทันทีเลยคือไอ้การที่ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานมากมายเพราะเป็นช่วงสั้นๆฉะนั้นผมไม่อยากบอกว่าเราได้เงินเข้ามานะเราก็ปกติแต่ว่าเราเตือนประชาชนบอกอย่าซื้ออย่าตุนเพราะว่าตุนก็ไม่มีประโยชน์อะไรยังไงเราก็ผลิตเต็มที่เราไม่ฉวยโอกาสไม่ฉวยโอกาสคือเรารู้ว่าสินค้าเราเป็นที่ต้องการเราไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาเราจะผลิตอย่างเต็มที่โรงงานเราเต็มตลอดเวลานะแล้วไม่เคยพอมีความต้องการเยอะแต่เราผลิตไม่พอจะบอกอย่าตกใจอย่าตักตุนอันนี้เป็นคุณธรรมอย่างยิ่งเลยนะย้อนให้เห็นเลยว่าในสังคมนะตอนนั้นเนี่ยเจลก็ราคาแพงขึ้นหน้ากากก็ราคาแพงขึ้นคนที่หัวหมอหน่อยเอาประโยชน์ในช่วงที่เวลาคนอื่นมีความทุกข์คือเขาต้องการว่างั้นแต่คุณนั้นขึ้นราคาหน้ากากคุณขึ้นราคาเจลคุณได้ประโยชน์จริงแต่มันเป็นการเอากำไรในช่วงที่คนอื่นลำบากสิ่งนี้สหพันธ์ไม่ทำเลยไม่ทำคือเราก็ไม่ทำเพราะว่าเราถือว่ามันไม่ถูกต้องแต่เป็นการชูโอกาสนะเอาความทุกข์คนอื่นมาใช้ประโยชน์นะผมคิดว่าเราไม่ทำนะฮะทั้งเครือเลยเป็นอย่างนี้หมดนะขณะเดียวกันเนี่ยเราบอกว่าจะทำยังไงให้คนงานที่เรามีอยู่เนี่ยเมื่อการผลิตเสื้อผ้าตัดชุดชั้นในมาทำเย็บหน้ากากอนามัยคือตอนนั้นเนี่ยนะมีแต่คนบอกว่าบริจาคเงินนะให้รัฐบาลหรือกระทรวงต่างๆเอาไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์อย่างเสื้อ isolation gown ก็ดีนะหรือว่าเรียกว่า PPE เนี่ยก็ดีเราก็เริ่มเร่งผลิตเราก็ให้โรงงานของเราในบางโรงงานเนี่ยเริ่มผลิตเสื้อ isolation gown ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ใช้ขยะทิ้งนะฮะสามารถซักได้20ครั้งก็ค่อยๆผลิตไปเรื่อยๆนะฮะขณะเดียวกันโรงงานที่ผลิตชุดชั้นในเสื้อผ้าเนี่ยก็หันมาเย็บหน้ากากอนามัยผมก็เลยบอกว่าผมจะยังไม่มอบให้กับทางราชการหรือทางสาธารณสุขนะฮะแต่ผมจะมอบให้ประชาชนผมก็เลยบอกเขาเย็บให้ผม 1,000 ถึงล้านชิ้นผมเลยไปมอบให้กระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้กับบุคลากรการแพทย์มีคนให้เยอะอยู่แล้วครับใครก็ให้ใครก็ให้แต่ประชาชนจริงๆเนี่ยมีคนให้น้อยแต่ถ้าจะไม่มีคนให้เลยแล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วมันแพงขึ้นด้วยแล้วมันไม่เอฟเฟกต์ของยอดการผลิตเสื้อชั้นในหรอครับคือเราเอาคนกำลังของเราอยู่ดีที่เขาผลิตเสื้อชั้นในอยู่ดีเฮ้ยหยุดทำเสื้อในก่อนมาทำหน้ากากเพราะว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนอ้าวแล้วเสื้อชั้นในที่เขาต้องผลิตอยู่เนี่ยมันไม่ต้องผลิตหรอครับหรือว่ามันตรงจังหวะพอดีว่าตอนนั้นยอดของการซื้อเสื้อชั้นในก็น้อยลงครับเรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยการขายมันไม่เกิดแล้วทุกอย่างที่ผลิตมาตอนนี้กลายเป็นสต็อกหมดเลยใช่ไหมฮะก็สู้หยุดการผลิตดีกว่านะฮะแล้วก็หันพนักงานไม่ต้องเลย์ออฟเขาแต่ให้เขามาทำตรงนี้แทนอันนี้ก้าวที่4ฮะเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าดันทุรังไปก็ขายไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนนี้คนพฤติกรรมเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องรีบผันตัวธุรกิจของเราบางคนก็ผันไปทำธุรกิจอื่นเพื่อสร้างกำไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหพัฒน์เนี่ยก็เปลี่ยนจากผลิตเสื้อชั้นในมาผลิตหน้ากากแทนผมขออนุญาตถามนิดนึงนะตรงนี้เผื่อหลายๆคนด้วยในยุคนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าเฮ้ยอีกหน่อยเนี่ยจะขายอะไรกันดีผมเห็นคนขายเจลขายหน้ากากเนี่ยเยอะมากนะครับแต่บนแง่ความเป็นจริงเนี่ยมันคล้ายๆกับยอดอุปโภคบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นและอาจจะตกลงหรือเปล่าผมกำลังจะถามว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นเจ้าของกิจการบอกผมเลิกแล้วทำธุรกิจเหล็กอยู่หรือทำอะไรก็แล้วแต่ผมขอไปลงทุนเปิดโรงงานทำหน้ากากดีกว่าทั้งคนที่มาตั้งโรงงานใหม่ก็มีคนที่มีโรงงานเก่าผลิตเสื้อผ้าอยู่แล้วเขาก็หันมาทำหน้ากากกันไอ้ยอดเนี้ยมันเป็นของจริงหรือว่ามันมาเป็นเพราะกระแสโควิดเท่านั้นครับอันนี้ต้องถามคุณบุญชัยว่ามันควรลงทุนไหมเราเคยผ่านไอ้
อะไรโรคหลายโรคมานะฮะตอนนั้นก็เจลล้างมือขายดิบขายดีเลยแต่พอหมดปั๊บปึ๊ดลดไป10เท่าสมมติขาย 1,000 โหลตอนนี้จะเหลือสัก5โหลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราคิดว่าอันนี้เป็นของชั่วคราวอะและอันนี้ต้องระวังไหมในแง่ของการลงทุนอย่างเอาผู้ประกอบการเล็กๆอะโอเคหุ้ยเราทำโรงงานสบู่เลยต้องขายดีแน่ๆแล้วมันก็ขายดีจริงก็จ้างคนเพิ่มจ้างคนเพิ่มลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มคิดว่าอีก5ปีคืนทุนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันขายไปได้แค่ปีเดียวอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีฮะอันนี้ไม่ดีคือทำเพื่อประคับประคองธุรกิจไปดีกว่านะแต่อย่าคิดว่ามันจะยั่งยืนมันปลายเหตุการณ์สงบลงแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ดีอย่างที่คิดมีหลายคนมาปรึกษาว่าทำเจลล้างมือดีไหมผมบอกว่าอย่าทำเลยทุกคนทำมันเยอะแยะแล้วซึ่งเราเจอมาแล้วเราเห็นหลายคนที่ประสบปัญหาทำเยอะๆแล้วก็สุดท้ายพอเหตุการณ์ยุติไปเนี่ยเขาก็เป็นกลายเป็นสต็อกแล้วเดือดร้อนนะครับผมก็เลยเบรกเข้าไปหลายคนทีเดียวนะฮะฉะนั้นการของเครือสหพัฒน์เนี่ยก็จะเพราะเรามีฟาซิลิตี้ในการผลิตอยู่แล้วเป็นแต่เราต้องผลิตเพื่อสนองความต้องการของประชาชนและไม่ขึ้นราคาผมชอบอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นอยู่ในสิ่งที่คุณบุญชัยคิดอยู่แล้วแต่คุณบุญชัยไม่ได้พูดออกมาแต่ถ้าฟังดูเนี่ยสะท้อนว่าเราต้องช่วยเหลือสังคมนั่นคือสิ่งที่ทำไมสหพัฒน์ความจริงมีโอกาสยอดโตหรือทำอะไรโตได้ในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้แต่สหพัฒน์เลือกที่จะไม่ทำในแบบนั้นและขอเอากำไรเท่าเดิมหรืออาจจะยอมขาดทุนในบางเรื่องเพื่อช่วยเหลือคนที่เคยเป็นอดีตลูกค้าเราในที่เคยอุดหนุนเราด้วยใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าผู้บริหารสหพัฒน์เนี่ยได้สืบทอดความคิดของคุณพ่อคุณเทียมโชควัฒนาซึ่งท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านพูดให้ผมฟังเสมอเลยกับลูกๆคนอื่นๆด้วยนะว่าเราต้องตอบแทนเมื่อเรามีกำไรเราต้องตอบแทนสังคมในประเทศไทยนะฮะซึ่งผมก็จำมาตลอดเลยมันปลูกฝังในใจผมอะเหตุการณ์ไม่ดีถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาเราต้องช่วยช่วยในทุกๆเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมคิดว่าสังคมเรามีปัญหาอยู่เยอะถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่มองไม่เห็นปัญหาและไม่ทำอะไรสังคมก็มีแต่แย่ลงใช่ไหมผมจริงๆคิดว่าผมจะต้องช่วยสังคมเพราะผมอายุเยอะแล้วนะแล้วถ้าผมเกิดจากตรงนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยสังคมยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผมไม่สบายใจผมคิดว่าสังคมเรายังมีปัญหาเรื่องความทุจริตคอร์รัปชันอยู่เยอะคนไทยไม่จากความซื่อสัตย์ผมเลยอยากจะคืนสังคมด้วยความคิดหรือการปลูกฝังอะไรที่เป็นประโยชน์นะต่อสังคมมากขึ้นนั่นจึงเป็นสาเหตุที่มันมีโครงการนึงของสหพัฒน์หรือเปล่าครับในหน้ากากเนี่ยจะมีคำว่าซื่อสัตย์อยู่เพื่อชาติคุณบุญชัยมีพกอยู่ที่ตัวไหมครับไอหน้ากากนั้นนะครับพกอยู่เสมอครับซื่อสัตย์เพื่อชาติคืออะไรครับทำไมต้องมีคำว่าซื่อสัตย์เพื่อชาติคือเป็นโครงการหนึ่งที่ผมทำขึ้นแต่ผมไม่ประกาศตัวว่าเป็นของผมคือผมคิดว่าคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยคำเนี้ยค่อยๆหายไปจากสังคมเราแต่คนโบราณเขาจะเน้นคำนี้มากนะฮะใช่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเน้นบ่อยมากเลยนะฮะความซื่อสัตย์คือคุณธรรมเบื้องต้นของความดีทั้งหลายท่านพูดอยู่เสมอแล้วก็ผมก็คิดว่าถ้าผมอายุขนาดนี้แล้วผมไม่ทำอะไรสังคมจะดีขึ้นได้ยังไงการที่สังคมเราวันนี้ไม่เคยเจริญประเทศชาติเจริญช้าก็เพราะไอ้คอร์รัปชันนี่แหละผมเลยคิดว่าสังคมเรายังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่มากมายทำให้ทุกอย่างกำลังเจริญก้าวหน้าของสังคมช้าลงไปเยอะนะประเทศไทยถ้าบดบอดคอร์รัปชันเมื่อไหร่ประเทศชาติเราจะเจริญก้าวหน้าลุกรวดเร็วฉะนั้นผมก็เลยคิดมานานแล้วไม่ใช่คิดวันนี้คิดมาเป็น10ปีแล้วว่าทำยังไงให้สังคมเราดีขึ้นเพราะสังคมเรามีแต่แย่ๆลงในเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วผมประกาศตัวว่าผมจะทำต่อชีวิตจนผมตายด้วยการเพิ่มคำว่าซื่อสัตย์ให้อยู่ในใจของประชาชนจึงเอามาใส่บนหน้ากากที่แจกไปสู่ประชาชนว่ามีคำว่าซื่อสัตย์เพื่อชาติเพื่ออย่างน้อยก็ปลูกกุศโลบายผ่านหน้ากากไปใช่ไหมครับติดอยู่ใกล้ๆหัวด้วยตรงนี้ติดอยู่ใกล้ๆหัวติดตรงนี้ด้วยนะครับคือจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรครับเพราะผมไม่ได้หวังผลและสั้นครับผมพูดกับทุกคนที่ทำโครงการนี้กับผมบอกว่าผมจะทำตลอดชีวิตและไม่เลิกจนวันสุดท้ายของชีวิตเดี๋ยวผมยึดถือความคิดของคุณพ่อเป็นตัวอย่างนะว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนเอาหนังบาบุญจิ้นมาฉายเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วอ้าวเหรอครับครับใหม่ๆก็อาทิตย์ละวัน
ทำไปทำมาเป็นหนังซีรีส์5วันต่อเนื่องกันคนดูกันแบบมากมายเลยมันมีผงซักฟอกเปาเนี่ยครับใช่ใช่เปาก็มาจากหนังเปิดบอมเบนจิ้งของสหพันธ์เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เปาก็ดีเนี่ยเรายึดถือความคุณภาพเป็นหลักต้องดีเราจะไม่เอาคุณภาพต่ำๆแล้วมาหลอกขายประชาชนเราต้องผลิตสินค้าที่มีความซื่อสัตย์เป็นความที่ดีแล้วก็ขายอย่างไม่หวังกำไรเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยผงซักฟอกราคาแพงมากจนทั้งเราเนี่ยออกสินค้าสมัยก่อนออกมานะฮะคุณพ่อออกมาคือท็อปทำให้ผงซักฟอกราคาลดมาลงมาต่ำกว่าในปัจจุบันนี้เราเป็นคนที่ทำให้ผงซักฟอกราคาถูกลงแต่ทั้งประเทศเลยนะฮะผมฟังเรื่องนี้แล้วผมว่าน่าสนใจถ้าเป็นไปได้ในโอกาสหน้าผมจะขอกลับมาพูดคุยกับคุณบุญชัยอีกครั้งแล้วอยากจะเจาะเรื่องของคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยมันนำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างไรไม่ใช่มีอีกหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องพวกนี้มันต้องคุยกันยาวคุณบุญชัยผมกลัวว่าเดี๋ยวโควิดมันไม่จบนะครับขออนุญาตกลับมาที่โควิดนิดนึงว่าบางบริษัทเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาให้เข้างานวันจันทร์ทีม A ทีม B เข้าอังคารทีม C เข้าวันพุธแล้วพฤหัสค่อยกลับมาทีม A อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีฮะเราเรียกว่า work from home นะฮะ work from home เรามีแล้วกันฮะช่วงนั้นมีเคยทำมา work from home แบบนี้ชิป1ชิป2อะไรอย่างงี้มีหมดเลยแต่ก็เตือนทุกคนบอกว่าให้ระวังนะครับให้ระวังปกป้องตัวเองให้ดีนะเราก็มีการฉีดไฮโดรเจนไปออกไซด์นะซื้อเครื่องมาทันทีเลยฉีดทุกห้องประชุมทุกคลิปหมดเลยมีมาตรการบอกพนักงานห้ามเดินทางไม่ห้ามกลับต่างจังหวัดไม่ห้ามอะไรอย่างนี้มีมาตรการเซลล์ของเราเนี่ยไม่ให้กลับมาเลยอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่กลับมาเลยกลับบ้านเลยคุณไปขายอยู่ที่ไหนคุณก็ไปขายอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าร้านค้าบางร้านไม่ให้เซลล์เยี่ยมด้วยแล้วก็ PC พวกที่ไปเป็นคนฉีดหน้าร้านทำหน้าที่แทนเซลล์ซะเลยจดออเดอร์ให้เซลล์แล้วบอกเซลล์ก็ตัดสินค้ามาให้แล้วก็แก้ปัญหาแบบนี้แต่ผมถึงพอเข้าเดือนพฤษภาบอกให้สงสารเซลล์นะไม่ได้กลับบ้านมานานนะให้ก็กลับเถอะช่วงนี้หาวิธีป้องกันดีกว่าก็คิดว่าเราแก้ปัญหาในระดับหนึ่งได้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าผมจะเปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วตอนเกิดโควิดเนี่ยร้านอาหารกลับได้รับผลกระทบมากแต่คนที่รอดคือปรับตัวเร็วเปลี่ยนช่องทางในการจำหน่ายเป็น Delivery คำถามก็คือว่าของคุณบุญชัยเนี่ยครับต้องเปลี่ยนช่องทางในการขายด้วยไหมหรือว่าเปลี่ยนช่องทางในการจัดจำหน่ายด้วยไหมเพื่อทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถยังขายได้หรือซัพพอร์ตผู้บริโภคอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเราเนี่ยอย่าเป็นลักษณะการขายไปในร้านค้าปกติขายออนไลน์ก็เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้เร่งมากขึ้นเรียกว่าออนไลน์เนี่ยนะซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะมันโตหลายเท่าเลยในช่วงนี้นะฮะแล้วเราก็แทนที่จะส่งเซลล์ไปขายเราก็เปิดโอกาสให้ร้านค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้นะฮะก็โตขึ้นเร็วๆขึ้นมารวดเร็วเห็นโอกาสอะไรไหมครับคืออนาคตผมเชื่อว่าธุรกิจการขายออนไลน์จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนเกิดกระแสของความเปลี่ยนแปลงนะฮะทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงมาซื้อออนไลน์อย่างสบายใจเพราะเขาโอกาสเข้าไปซื้อข้างนอกจะลำบากมันเกิดพฤติกรรมใหม่จริงๆนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อดีการจ่ายโอนเงินการอะไรต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นนะพร้อมเพย์เริ่มเกิดขึ้นนะเราก็สร้างระบบนี้มานานแล้วแต่ไม่เคยเร็วอ่ะมันก็เร็วขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแสดงว่าจำเป็นใช่ไหมครับถ้าผมจะสรุปว่าก้าวที่6ที่เราควรเดินใครทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องหันมามีช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์ใช่จำเป็นใช่ไหมจำเป็นเลยนะฮะเพียงพวกนี้มันต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วนะฮะดังนั้นผมคิดว่าทุกคนต้องหันมาตรงนี้นะหันตรงนี้แล้วศึกษาเพราะคนที่มีความสุขกับธุรกิจที่ทำอยู่แล้วตอนนี้อนาคตอันใกล้นี้เขาจะเริ่มสุขน้อยลงเพราะประชาชนจะเริ่มรู้จักการซื้อของสั่งของออนไลน์นะฉะนั้นก็สังคมจะเปลี่ยนไปคุณชัยแอบพูดมาอย่างนึงว่าออนไลน์มีประโยชน์ตรงในแง่ของการได้ยอดขายไม่ได้หมายความว่าโควิดมาคนเลยมาสั่งซื้อออนไลน์เยอะนะฮะแต่ผมกำลังหมายความว่าจำนวนสินค้าที่ซื้อถ้าปกติแล้วเนี่ยผมไปซื้อมาม่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตผมอาจจะซื้อได้จำนวนจำกัดเพราะผมเนี่ยจะต้องขนรถเองหรือต้องขึ้นซื้อเสร็จต้องขึ้นแท็กซี่ขึ้นขนส่งสาธารณะหรืออะไรแล้วก็ต้องถือกลับบ้านโอ้โหไกลมากกว่าจะถึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราโทรสั่งออนไลน์หรือเราสั่งออนไลน์เนี่ยมีรถมาส่งเป็นตู้ที่บ้านได้เลยในจำนวนเยอะๆออนไลน์เลยกลายเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนซื้อสินค้าประเภทเดิมเนี่ย
มากขึ้นยิ่งด้วยผมทำโครงการ Home Delivery มาสัก 2-3 ปีมาแล้ว 3-4 ปีมาแล้วคือสามารถโทรสั่งปึ้มส่งถึงบ้านเลยครับเก็บไว้ที่ร้านเลยอย่างมาม่ามีส่ง Delivery ไหมครับมีครับมีหมดมีทับทั้งหมดเลย Delivery หมดเลยเพียงแต่คนยังไม่ค่อยคุ้นเคยถ้าตราบใดที่เข้าไปเจอมาม่าในช่องทางอื่นๆเนี่ยก็อาจจะซื้อมาม่ากลับไปยังไม่เกิดช่องทางแต่ Home Delivery จะเราจะมีแพ็คไซส์และได้ราคาถูกด้วยนะที่เขาซื้อไปแล้วก็ใช้ได้ทานได้หลายวันเป็นต้นนะฮะแล้วส่งถึงบ้านแต่ต้องมีข้อแม้นิดนึงว่าต้องซื้อในปริมาณนึงแล้วก็ส่งให้ฟรีนะในฐานะที่สาพัฒน์ได้มีสินค้าอยู่ประมาณ 600-700 รายการด้วยกันเกือบพันรายการภายใต้แบรนด์ก็เกือบร้อยแบรนด์มีธุรกิจไหนไหมที่เราคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราต้องปรับแล้วไม่งั้นเราไปไม่รอดแน่พูดตามตรงตอนนี้ยังนึกไม่ออกแต่โดยชีวิตโดยปกติไลฟ์ไซเคิลของตัว product เนี่ยมันขึ้นลงอยู่แล้วแล้วก็สินค้าสาพัฒน์เนี่ยมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาสินค้าบางทีเลิกไปเพราะว่าเราต่อสู้ไม่ได้นะเพราะว่าคู่แข่งแกร่งกว่าเราแต่สินค้าที่เราทำอยู่ส่วนใหญ่เราตอนนี้ปัจจุบันนี้นะฮะก็คือผันจากการขายปกติแต่อนาคตก็ขายทางด้านออนไลน์ มากขึ้น อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มนี่ที่เพิ่มแต่สินค้าที่บอกว่าจะต้องเลิกไปเนื่องจากมันหมดยุคหมดสมัยเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นระยะอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเขาวัฏจักรของเขาวัฏจักรเขาอยู่แล้วนะฮะอย่างมาม่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดีตลอดเวลามันก็มีบ้างลงบ้างขึ้นลงนะฮะเดี๋ยวคู่แข่งมาตีเราอย่างนี้เราก็ต้องสู้แบบนั้นแบบนี้ผมได้บอกเสมอว่าการแข่งขันโดยเฉพาะการตลาดเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุดต้องมีเกิดและมีตายฉะนั้นแต่ละคนที่จะทำธุรกิจอย่างนี้จะต้องพยายามทำสินค้าตัวเองเนี่ยให้มีความได้เปรียบคือต้นทุนถูกคอสติ้งถูกคุณภาพดีนะฮะถึงจะคอมพีทได้ในการตลาดทั่วโลกเนี่ยใครที่สามารถคุมต้นทุนได้คุมต้นทุนได้และสามารถเอางบประมาณมาเป็นการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดได้อันนี้คือคนที่จะชนะฉะนั้นสาพัฒน์เองโดยนโยบายผมเนี่ยคือคอสดาวน์เป็นสิ่งที่ทำได้แต่คนมักจะละเลยไม่ทำถึงแม้ธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ของสาพัฒน์ก็ตามผมอยากจะแนะนำว่าCosting เป็นสิ่งสำคัญมากโอ้อย่างนี้แสดงว่านอกจากเรื่องของซื่อสัตย์เมื่อกี้เราพูดกันสิ่งหนึ่งที่คุณบุญชัยต้องปลูกฝังให้กับพนักงานในองค์กรคือต้องประหยัดมัธยัสถ์ด้วยใช่ไหมครับประหยัดที่ไม่เรื่องธรรมดาของสาพัฒน์อยู่แล้วคือไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นคนมัธยัสถ์ใช้อะไรง่ายๆผมตัวเองผมก็ง่ายเอาไปทานข้าวนอกบ้านผมน้อยมากครับนะที่ทำงานตอนเช้าผมก็ทานอะไรรู้ไหมฮะกล้วยหอม1ใบครับกลางวันก็ทานก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงนะก็จบมื้อเย็นก็ง่ายๆอันนี้ดีมากนะ9ที่7อะไรที่เป็นรายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรต้องตัดในช่วงของเศรษฐกิจที่ไม่ดีเมื่อรายได้เราไม่เหมือนเดิมเราควรจะต้องรัดเข็มขัดและควบคุมต้นทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จริงๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือว่าทุกคนน่ะต้องพยายามทำตัวพร้อมเสมอที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไอ้คนเมื่อเคยทานอะไรก็จะทำอย่างนั้นซ้ำๆซากๆแล้วทานแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ผมพยายามทำตัวเองให้สามารถยืดหยุ่นได้วันนี้จะกินมาม่าน้ำมาถ้วยนึงก็ไม่เป็นไรอยู่ได้หรือจะทานผมเคยทำทดลองถึงขั้นทำถือศีลอดแบบคนมุสลิมด้วยซ้ำผมพยายามดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ไหมผมอยากจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนถือว่าเราอยู่ในภาวะสงครามสงครามกับเชื้อโรคฉะนั้นถ้าเราปรับตัวได้ดีเราก็อยู่ได้ดิผมทานบะหมี่ถ้วยนึงกูก็อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันไม่หิวด้วยซ้ำผมก็ทำตัวมาตลอดชีวิตผมเนี่ยด้วยการปรับตัวคนที่แบบเขาไม่เหลือรายได้เลยอะตังที่เขาจะเอามาซื้อข้าวแค่มื้อเดียวหรือมาม่าแค่ซองเดียวยังไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีคนจ้างงานถ้าไอ้นายเอเนี่ยมันดันรุดเดินถนนแล้วมันดันเจอคุณบุญชัยคุณบุญชัยจะแนะนำเขายังไงก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่มีเหลือเนี่ยคือคนไม่มีเงินออมคนไทยนี่เป็นคนที่มีออมน้อยมากผมพยายามตลอดเวลาเลยว่าการกู้เงินนอกระบบนะซึ่งอันนี้อันตรายที่สุดคนเริ่มกู้ครั้งแล้วคุณจบเลยเพราะดอกเบี้ยแพงมากเดือนเวลา 15% 10% เดือนละ 10% 15% คนไทยในยุคหลังๆเนี่ยหลัง10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มีความฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นก็ระบบทุนนิยมมันแรงมากเลยครับมันมากไปมันเป็นสิ่งที่ห้ามยากมากเพราะกระแสโลกมันดึงไปทางด้านของการฟุ่มเฟือยการทำอะไรที่ไม่จำเป็นทุนนิยมไม่พอติดวัตถุนิยมอีกวัตถุนิยมแล้วมีโซเชียลอีกหมายความว่าคุณจะต้องเอาสิ่งที่คุณมีมาอวดผ่านทางโซเชียลว่าฉันมีฉันได้ฉันเป็นอันนี้คือค่านิยมของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามนำแก้เหมือนกันนะว่าสังคมเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไม่ค่อยดีค่านิยมวัตถุนิยมมากเกินไปคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องการออมมีก็ใช้หมดยังไงก็ตามเนี่ยพวกเรานะฮะต้องพยายามปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่ใกล้ชิดเราว่าอย่าไปมีหนี้สินนะรู้จักออมปัจจุบันเนี่ยครับขายของ1ชิ้นให้ได้กำไรล้านบาทกับขายของล้านชิ้นให้ได้กำไรล้านบาทเนี่ยนะครับคุณบุญชัยว่าถ้าจะลงทุนทำธุรกิจใหม่คุณบุญชัยจะเลือกไปทางไหน New Normal ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าควรทำธุรกิจประเภทไหนครับธุรกิจที่ขายชิ้นหนึ่งกำไรเยอะๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนิดหนึ่งเกิดมีคู่แข่งขึ้นมาตัวหนึ่งที่ดูแล้วดีกว่าเราครับเขาก็จะชิปง่ายๆเพราะกลุ่มเป้าหมายมันเล็กครับแต่การที่คุณจะมีฐานลูกค้าถึงเป็นล้านล้านเจ็ดสิบล้านคนเจ็ดล้านคนเนี่ยผมเอาตัวนั้นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นว่าตอนนี้มันมีปัญหาก็คือว่าตกงานไม่มีการจ้างงานเงินก็ไม่มีเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อของล่ะครับช่วงนี้เขาต้องเลือกซื้อของที่มันจำเป็นต่อตัวชีวิตเขายังไงเขาต้องซื้อถึงแม้เขายังมีเงินน้อยที่สุดแล้วก็ยังต้องซื้ออยู่มันโอกาสที่จะกระทบเนี่ยน้อยกว่าเยอะฉะนั้นผมคิดว่าผมถ้าเป็นผมเลือกผมจะเลือกตัวที่แมสมากกว่านะครับก็อาจจะบางทีผมอาจจะไปหาธุรกิจที่ประเภทชิ้นหนึ่งกำไรล้านหนึ่งก็มีแต่ผมคงต้องเบสไปทางด้านสินค้าที่แมสเข้าไปถึงมวลชนจำนวนมากมากกว่าอันนี้คือความปลอดภัยของธุรกิจเรานะครับในแง่ของการทำธุรกิจคนจำนวนมากเนี่ยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ไปกู้หนี้และคิดว่าเราลงเนี่ยนะเอาเงินลงไปถ้าเราขายได้เยอะประมาณนี้เนี่ยภายใน5ปี10ปีเราคืนทุนแน่นอนคุณบุญชัยเป็นเจ้าของเป็นประธานกรรมการเนี่ยนะครับเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยนะครับมองเรื่องของการลงทุนในการทำธุรกิจเปลี่ยนไปไหมครับการทำธุรกิจเนี่ยต้องดูความสามารถและโอกาสที่ธุรกิจของเราเนี่ยช่องทางมีช่องทางมีบุคลากรนะที่เพียงพอที่เหมาะสมจะคิดทำอย่าทำในสิ่งที่เราเล็งว่ามันจะกำไรดีทำในสิ่งที่จะมั่นคงท่านศาสตร์พัฒน์ที่ความมั่นคงคือคนเราต้องมีช่องทางต้องมีประสบการณ์ต้องมีถึงจะทำสินค้านั้นอย่าทำเพราะว่าตอนนี้กำไรดีก็เล่งมาทำอันตรายที่สุดนะยิ่งต้องลงทุนเยอะยิ่งอันตรายใหญ่เลยผมว่าคุณต้องคิดดีๆก่อนนะว่าเราจะทำได้ยั่งยืนไหมสภาวะการแข่งขันเป็นยังไงสินค้าเราเป็นยังไงสินค้าเราดีกว่าคนอื่นไหมมีอะไรที่ดีกว่าไหมเรามีเงินที่จะหนุนสนับสนุนมันไหมทำอะไรที่คิดถึงความยั่งยืนลองเทอมเราต้องคิดว่าเรามีความอดทนมีความสามารถที่ทำแบบต่อเนื่องได้แล้วอย่าทำเยอะอย่าทำหลายอย่างเกินไปมีหลายคนมาบอกจะทำออกตัวนี้ปั๊บออกตัวนั้นด้วยบอกทำตัวเดียวให้ดีก่อนเมื่อดีแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปผมพยายามบอกทุกคนนะบอกว่าการเข้าธุรกิจเนี่ยขอให้มองอนาคตยั่งให้มันยั่งยืนอย่าเป็นลักษณะตีหัวเข้าบ้านไม่มีประโยชน์แล้วอย่านึกว่าการเข้าตลาดแล้วจะกำไรทันทีผมบอกสินค้าตัวนึงเข้าตลาดเนี่ยผมว่าใช้การลงทุนมันต้องมีการลงทุนลงทุนคือ invest อาจจะขาดต้องยอมขาดทุนถ้าคุณไม่มีปัญญาจะขาดทุนอย่าเข้าตลาดนี้อย่างโยเกิร์ตผมตอนนี้ richest โยเกิร์ตผมขาดทุน20ปีตอนนี้เริ่มกำไรนะตอนนี้เริ่มกำไรหลังจาก20ปีผ่านไปให้การสินค้าตัวนึงอย่ามองอย่างเดียวว่ามันจะกำไรมองว่ามันต้องลงทุนบางทีนักการตลาดหลายคนบอกว่าเมื่อเข้าตลาดปั๊บต้องกำไรทันทีขายของได้ต้องกำไรทันทีบอกไม่ใช่การตลาดเนี่ยคือการเข้าไปแล้วลงทุนสร้างแบรนด์ต้องสร้างแบรนด์พอแบรนด์ติดนั่นถึงค่อยถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวโดยตัวเราเองจะต้องรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีความมีคุณภาพดีกว่าคนอื่นคุณต้องมีดีกว่าแล้วคุณสามารถบอกประชาชนได้ว่าคุณดีกว่ายังไงและมีเงินที่ลงทุนขาดทุนแซมปลิ้งให้คนได้ทานเยอะๆถึงจะมีโอกาสมีอนาคตถ้าจะเลือกขายของที่มาร์จิ้นต่ำไม่ได้เยอะแต่เน้นปริมาณมากๆจงเตรียมเอาไว้ด้วยว่าคุณต้องมีสายป่านยาวมากพอถ้าสถานการณ์มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดค
ุณต้องคิดแล้วว่าคุณมีเงินสำรองพร้อมที่จะขาดทุนได้กี่ปีสินค้าที่คุณออกไป10ตัวเนี่ย10สินค้าเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเท่านั้นเองที่เหลือก็ขาดทุนหมดเลิกไปใช่ไหมแต่คนไม่เข้าใจนึกว่าเข้าไปก็ต้องสำเร็จมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคือหมายว่าอาจจะทำ20ธุรกิจแต่เจ๊งหมดเลย18แต่ไอ้2ธุรกิจเนี่ยมันดันที่มันซักเซสมันกลับวินมากพอที่จะดูแลครับโคเวอร์สิ่งที่ขาดทุนได้เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเราออกสินค้าใหม่เราจะมีกำลังในซัพพอร์ตสินค้าใหม่ให้เติบโตได้ยังไงเช่นเงินจากการตลาดการโฆษณาการอะไรต่างๆการสร้างแบรนด์นะฮะแล้วถ้าคุณไม่มีตรงนั้นเนี่ยแล้วยิ่งสินค้าที่คุณออกมาใหม่คู่แข่ง very strong นะแข็งแกร่งมากเขาทุบคุณทิ้งก็ตายแล้วจะเข้าสินค้าสักตัวหนึ่งอย่าคิดอะไรง่ายๆคิดว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเป็นกังวลบ้างไหมครับเป็นกังวลบ้างไหมครับว่าเนี่ยที่เขาตกงานกันมันจะมีผลกับเราอย่างไรความกังวลต้องมีอยู่ตลอดเวลานะฮะความระมัดระวังก็ต้องระวังตลอดเวลาการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตต้องมีตลอดเวลาสำคัญคือเราทำให้ดีไว้สินค้าเราดีคุณภาพดีขายราคาไม่แพงไม่เก่งกำไรนะในช่วงสั้นๆแบบนี้ไม่ควรทำนะยังไงเขาก็อยู่กับเราทำให้เขารู้สึกผูกพันกับสินค้าเราในช่วงนี้มากๆนะแทนที่จะชอบสินค้าเราเพราะสินค้าเราถูกแต่เมื่อไหร่เราสามารถผูกพันทางใจเขาได้ว่าเรามีเอื้อความเอื้ออาทรกับเขาเขาก็จะอยู่กับเราได้นานเขาจะรักเราไทยของเราก็มีความสุขแล้วเขาก็ผ่านพ้นชีวิตที่เดือดร้อนนะไปได้โดยสินค้าเรามีส่วนช่วยเขาโชคดีมากว่าในวันที่คุณบุญชัยยังไม่ได้วางมือแล้วคุณบุญชัยได้เห็นว่ามันมีวิกฤตอย่างนี้ที่มันหยุดชะงักทั่วโลกโควิดในครั้งนี้มันมาเนี่ยมันทำให้คุณบุญชัยอยากจะเพิ่มอะไรให้กับเหล่าบรรดาพนักงานได้มองเห็นว่าถ้าอยากจะอยู่ในสายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในสหพัฒน์เนี่ยครับมันต้องเพิ่มเติมอะไรไปให้กับเขาอีกบ้างไหมครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการให้เขาทำซึ่งผมพูดเสมอนะคือการปรับตัวกับการแข่งขันในตลาดการสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ปรับการดำเนินชีวิตของตัวเองนะในรูปแบบต่างๆที่ผมทำอยู่ประจำนะฮะผมถึงบอกว่าอยากจะให้ประชาชนด้วยนะทั่วไปเนี่ยยอมรับมันเถอะว่ามันต้องเกิดไอ้สิ่งที่เราไม่ดีขอให้เรามองเห็นเราจะปรับตัวได้ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะปรับทำไมถ้าเราจะปรับตัวเราต้องลองรู้ว่าเราจะปรับอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยนะมีอะไรที่มันดีหรือไม่ดียังไงคุณจะปรับตัวไหมคุณก็ทำแบบเดิมๆไปแต่ถ้าคุณมองเออนี่ฉันทำไม่ค่อยดีนะฉันใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปนะแล้วก็ฉันก็ขี้เกียจเกินไปนะแต่ฉันพูดจาไม่เพราะนะถ้าเรารู้ตัวมันจะเกิดการปรับตัวมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะรู้จักพิจารณาตนเองและไม่หลงระเริงคิดว่าเราดีกว่าคู่แข่งเราเก่งกว่าคู่แข่งเราดีที่สุดแต่เราพัฒนาตัวเองทุกๆวันให้ดีกว่าวันนี้นั่นหมายว่าวันพรุ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขว่าวันนี้เราผิดพลาดอะไรต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองและปรับปรุงตัวเองจริงๆก้าวที่10นี้เป็นก้าวที่สำคัญมากที่ทำให้องค์กรอย่างสหพัฒน์ทำไมถึงอยู่มาได้ถึง70ปีในวันนี้นะครับและนี่แหละครับคือก้าวต่อธุรกิจกับโควิด10ก้าวด้วยกันจากคุณบุญชัยนะครับที่คุณผู้ชมสามารถนำมันไปปรับใช้ได้นะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับรวมไปถึงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงหากคุณมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จาก Perspective 19ที่ว่าจากคุณบุญชัยหรือเรื่องอื่นๆจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณบุญชัยนะครับ
ตอนที่ออกไลฟ์ฉายแนวพรมจินเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเวลาหนังพรมจินออกมาฉายเนี่ยถนนเงียบเลยนะฮะเพราะว่าแท็กซี่แท็กซี่หยุดทํางานประชาชนกับเข้าบ้านดูหนังพระบุญชินอันนี้เกิดขึ้นในการเกิดจริงๆในแต่งๆๆๆๆๆๆๆจําได้ด้วยเกิดท่านเหรอแต่ตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาถ้าเป็นรุ่นเด็กผมก็จะร้องเป่าบุญชินชอบกินไข่เต่าจนจําเจ้า